สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของแสงอาทิตย์ลงไปในรายละเอียดให้มันลึกซึ้งกว่านี้เนาะแต่ก่อนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็เรื่องของแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินก็ถือได้ว่าเป็นความหวังแชมป์โลกคนใหม่ของคนไทยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าก่อนหน้านี้แสงอาทิตย์ก็ได้ไปซ้อมที่อเมริกาเนาะภายใต้การนำของหยกขาวที่ได้เหมือนกับว่าดึงทางด้านแสงอาทิตย์มาอยู่ในสังกัดของตนแล้วก็ไปฝากฝังให้ฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นเลยแต่ว่าจนแล้วจนรอดมันก็มีเหตุการณ์ไม่สะดุดเนาะเหมือนกับว่าทางฝั่งฟลอยด์หรือว่าทางหยกขาวเหมือนกับจะยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างก็เลยทำให้แสงอาทิตย์ลูกไฟกองดินต้องกลับมาที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนถ้าผมจะไม่ผิดน้องก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าแสงอาทิตย์ก็จะได้ไปชกที่อเมริกาภายในปีหน้าประมาณช่วงต้นเดือนมกราคมแต่จนแล้วจนรอดผ่านมาถึงขนาดนี้ก็แสงอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปชกที่อเมริกาสักทีทำให้แฟนหมัดมวยชาวไทยหลายคนก็คิดว่าแสงอาทิตย์นี่ก็โดนเทไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจากการเปิดเผยล่าสุดนะครับก็เหมือนจะกระจ่างแจ้งนั้นนะครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ถึงไม่ได้ไปชกที่อเมริกาสักทีนั่นก็เพราะว่าทางด้านหยกขาวแล้วก็ฟลอยด์เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมนะครับก็คือยังไม่พร้อมจริงเพราะว่าฝั่งฟลอยด์เมเวเธอร์เนี่ยก็คือยังไงก็หาฟรีทีวีหาทีวีลงถ่ายทอดสดไม่ได้เพราะว่าโชว์ไทม์ประกาศยุติการถ่ายทอดสดทำให้เหมือนกับว่าถ้าจะถ่ายทอดสุดมวยเนี่ยก็ยังหาฟรีทีวีไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็แต่หลังจากที่ว่าเนี่ยฟลอยด์เมเวเธอร์คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยก็คือกำลังเจรจากับทีวีช่องนึงแล้วก็เหมือนกับจะเจรจาลงตัวแล้วทำให้หลังจากที่เจรจาได้ลงตัวแล้วก็อาจจะดึงแสงอาทิตย์ไปชกที่อเมริกาแล้วก็ใช้สีเสื้อค่ายมวยของตัวเองด้วยนะครับนอกจากทางด้าน TMT Mayweather Floyd Mayweather อะไรสักอย่างแหละค่ายมวยของแกผมก็จำชื่อไม่แม่นเนาะแต่ก็สรุปใจความสั้นก็คือว่าแสงอาทิตย์ได้ไปชกอย่างแน่นอนภายใต้สังกัดของ Floyd ด้วยเนาะภายใต้สังกัดของ Floyd Mayweather ด้วยก็มีความหวังอยู่ลึกๆเหมือนกันนะครับว่าถ้าได้ไปอยู่ภายใต้สังกัดของ Floyd การเทรนของ Floyd แล้วก็ใช้สีเสื้อของ Floyd ก็เชื่อว่าแสงอาทิตย์น่าจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีข่าวออกมาว่าแสงอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะเดินทางไปซ้อมที่อเมริกาในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะแล้วก็ไปเก็บตัวซ้อมที่นู่นยาวๆเลยจนได้ขึ้นชกภายใต้สังกัดของฟลอยด์ในเดือนมิถุนายนอันนี้ก็คือเป็นข่าวล่าสุดเนาะที่มีข่าวออกมาแต่ว่าผมดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นไปตามนี้เลยเพราะว่ามันก็ลงตัวอยู่เนาะคือทั้งด้านหยกขาวกับฟลอยด์แล้วก็คือประจวบเหมาะกับที่ว่าโชว์ไทม์ออกมาประกาศว่าจะยุติการถ่ายทอดสดมวยโลกมันก็ดูมีเหตุผลอยู่ก็เลยทำให้ประเด็นที่ว่านี้มันดูมีน้ำหนักก็นั่นแหละครับแสงอาทิตย์ก็ดีใจลึกๆกับแสงอาทิตย์เนาะที่ว่าจะได้ไปต่อยที่อเมริกาตามที่แหล่งข่าวนี้บอกมาก็คือจะไปเก็บตัวซ้อมตั้งแต่เดือนมีนาคมก็คือเดือนพรุ่งนี้เนาะเดือนมีนาคมก็รอลุ้นต่อไปนะครับว่าวันไหนกันแน่แล้วก็นั่นแหละครับก็จะได้ชกประเดิมภายใต้สังกัดสีเสื้อของค่ายฟลอยด์เมเวเธอร์ด้วยในเดือนมิถุนายนภายใต้การจัดของฟลอยด์การถ่ายทอดสดของฟรีทีวีช่องที่ฟลอยด์เจรจาก็ช่องไหนอะไรยังไงเดี๋ยวทุกท่านก็จะรู้กันเองแล้วกันนะครับแต่เชื่อว่าแสงอาทิตย์น่าจะได้ไปชกที่อเมริกาต่ออย่างแน่นอนก็ถือว่าสยบข่าวลือเนาะที่ว่าแสงอาทิตย์ถูกลอยแพไปก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับอย่างน้อยๆก็ถ้าอยู่ภายใต้สังกัดของฟลอยด์ก็เชื่อว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตในวงการกำปั้นโลกอย่างแน่นอนครับ